สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับถ้าจะว่ากันด้วยเมนูย่างเนี่ยต้องยกให้เมนูไก่ย่างนะครับเพราะว่าจะทานคู่กับส้มตำหรือว่ากินกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะฮะซึ่งวันนี้ครับอามจะเอาไก่ย่างนะครับมาทำเป็นเมนูยำนั่นเองนะครับแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยจะอร่อยมากเพราะเราจะมีการใส่ตัวน้ำพริกเผาลงไปด้วยนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจเพื่อนแน่นอนโอเคทั้งเพื่อนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของเมนูยำไก่ย่างกันดีกว่าครับส่วนผสมของเมนูยำไก่ย่างนะครับจะมีด้วยกัน2ส่วนคือส่วนของไก่ย่างและก็ส่วนตัวน้ำยำนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวไก่ย่างก่อนวันนี้อามเลือกใช้เป็นสะโพกไก่นะครับให้เลือกที่ไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะฮะแล้วก็ติดหนังมาด้วยก็จะยิ่งดีเวลาเราไปย่างปุ๊บเนี่ยหนังเขาเนี่ยครับก็จะทำให้ไก่ของเราเนี่ยมีความกรอบตรงหนังนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะทำให้สีของตัวไก่ย่างเราเนี่ยสวยด้วยนะครับซอสปรุงอาหารครับเกลือป่นและสุดท้ายน้ำมันพืช นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของน้ำยำต่อเลยครับในส่วนของน้ำยำนะครับก็ประกอบไปด้วยหอมใหญ่ครับมะเขือเทศราชินีผักชีสำหรับตกแต่งนะครับน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาและสุดท้ายพริกป่นครับท่านเพื่อนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มทำเมนูยำไก่ย่างกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องยำก่อนนะครับสำหรับเครื่องยำก็จะมีตัวหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวอามจะซอยเป็นเส้นๆพักไว้ก่อนใช้ประมาณสักครึ่งลูกก็พอนะครับไม่ต้องซอยเส้นใหญ่มากนะครับเอากำลังดีแล้วก็หั่นตรงรากตรงนี้ทิ้งไปเลยเราก็จะได้หอมใหญ่ที่เป็นเส้นๆนะครับพักไว้อย่างนี้เลยอันนี้ก็ทิ้งไปนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ไปทำเมนูอื่นนะครับแล้วก็สำหรับมะเขือเทศราชินีเนาะอันนี้ก็หั่นครึ่งแล้วกันนะครับหรือใครจะหั่นให้เป็นแว่นๆก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยสัก 6-7 ลูกก็น่าจะพอพักไว้ก่อนนะครับนี่เวลาเราเตรียมของแล้วก็เตรียมของที่แบบว่าเลิกเขียงน้อยที่สุดก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำตัวพวกไก่เนื้อสัตว์อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะลดเวลาในการเลิกเขียงของเราเสียเวลาในการล้างเขียงนั่นเองนะครับสำหรับไก่วันนี้เราใช้เป็นสะโพกนะครับติดหนังด้วยเนาะวิธีการแล่ก็เอาปลายมีดนะครับเลาะไปตามตรงกระดูกก่อนทั้งสองข้างนะฮะแบบนี้ใช้มีดที่คมนิดนึงนะฮะแต่ก็ต้องระวังหน่อยเดี๋ยวไปโดนมือเข้าจากนั้นก็เอาเนื้อทั้งสองข้างนี่พับมาหากันแล้วก็กดเอากระดูกออกไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้เนื้อไก่ที่ไม่มีกระดูกติดมาเลยนะฮะนี่วิธีเลือกไก่ก็ให้เลือกชิ้นที่แบบไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพราะบางทีไก่ชิ้นใหญ่เนี่ยมันเขาจะเยอะนะครับให้เลือกชิ้นกำลังดีแบบนี้นะฮะโอเคเราก็พับแล้วก็กดลงไปเลยอันนี้กระดูกเราก็ทิ้งไปเลยนะครับตัวอาจจะมีพวกเศษกระดูกนี่เราก็หยิบออกเนาะแล้วเราก็เลาะเอาตรงมันแถวนี้ออกหน่อยเราจะยังไม่หั่นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามหยิบชามมานะฮะแล้วเราก็จะหมักไก่นะครับอ๋อเดี๋ยวเราเอาส่วนเครื่องปรุงนี้ใส่ก่อนมีเกลือป่นนะครับเกลือป่นแล้วก็
ซอสปรุงอาหารนิดนึงนะฮะคนพอให้เข้ากันแล้วเราก็เอาไก่ใส่ลงไปเลยนะครับทั้งหมด3ชิ้นเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักไก่นะครับให้พักเขาไว้เนี่ยประมาณสัก10นาทีนะครับพอให้ตัวซอสปรุงอาหารแล้วก็ตัวเกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับโอเคพอเดี๋ยวเราครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไก่เนี่ยไปย่างกันครับตอนนี้นะครับไก่ของเราก็ครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาย่างไก่กันเลยนะฮะใช้กระทะเทฟลอนนะครับแล้วก็วอร์มกระทะให้ร้อนเลยจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงครับกิ้งให้ทั่วโอเคประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็น่าจะได้นะครับกันเขานิดนึงเพราะว่าบางทีเทฟลอนก็จริงนะครับอาจจะมีการติดบ้างเล็กน้อยเนาะพอกระทะเราเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็จะคีบไก่ลงไปเลยให้เอาด้านหนังลงก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าเราเอาฝั่งเนื้อลงก่อนเนี่ยเดี๋ยวตัวฝั่งหนังมันจะไม่กรอบนะครับสีมันก็จะไม่สวยด้วยครับใส่ลงนิดนึงใส่ลงไปเลยย่างพร้อมกัน3ชิ้นดันหนังให้ออกมาโอเคครับเดี๋ยวเราจะย่างนะครับไก่ให้สุกเลยซึ่งวิธีการเช็คว่าไก่สุกดีหรือยังเดี๋ยวเรากลับมาดูกันดีกว่านะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องย่างด้านหนังเนี่ยให้สวยก่อนจากนั้นค่อยกลับด้านนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันครับและตอนนี้นะครับไก่ของเราก็สุกดีแล้วนะครับวิธีเช็คว่าไก่สุกดีหรือยังนะครับให้ลองพลิกดูสีก่อนเนาะถ้าสีตรงนี้นะครับมันยังเริ่มมันยังเป็นสีขาวๆอยู่เนี่ยแสดงว่าไก่ข้างในยังดิบอยู่นะฮะก็ให้เอามีดเนี่ยผ่าแล้วก็ย่างต่อให้สุกเลยนะครับแต่อันนี้ครับลองกดลงไปแล้วครับแล้วก็ลองเอาครีมเนี่ยฉีกดูแล้วเนื้อไก่ของเราเนี่ยเปลี่ยนออกมาเป็นสีแบบขุ่นๆแล้วนะครับไม่ออกแดงๆขาวๆเนาะแสดงว่าไก่ของเราได้ที่แล้วนะครับโอเคเมื่อกี้นะครับอาร์มเอาฝาปิดไปด้วยนะครับซึ่งเอาเวลาเอาฝาปิดเนี่ยจะทำให้ไก่ของเราเนี่ยระอุนะฮะก็จะทำให้ไก่เนี่ยสุกด้านในนะครับกรอบด้านนอกแล้วก็นุ่มข้างในนั่นเองจากนั้นเราก็ยกขึ้นเลยนะครับพักไว้ให้เย็นนะครับโอเคน้ำมันมีการกระเด็นบ้างเล็กน้อยนะฮะเราปิดฝาไว้ก่อนแล้วก็พักให้เย็นจากนั้นเดี๋ยวค่อยไปล้างกันโอเคเดี๋ยวเราพักไก่ให้เย็นจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำน้ำยำต่อเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะไก่ของเราก็พักจนเย็นเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันเลยซึ่งวิธีการหั่นเนี่ยอาร์มแนะนำให้เอาด้านหนังลงนะครับหั่นให้เป็นชิ้นแบบตามยาวแบบนี้เลยนะครับเอาชิ้นหนาๆหน่อยแล้วก็ผักไว้นี่ถ้าชิ้นเล็กหน่อยก็จะพอดีนะครับสุกกำลังดีเลยถ้าชิ้นใหญ่เนี่ยแนะนำให้บ้างด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไก่มันอาจจะข้างในไม่สุกเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากผสมตัวเครื่องปรุงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับน้ำปลาโอเคเดี๋ยวเราจะคน2อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนใช้ช้อนนะครับพยายามกดน้ำตาลให้ละลายถ้าที่บ้านมีน้ำตาลปี๊บก็สามารถใช้ได้นะครับน้ำตาลปี๊บก็จะหอมน้ำตาลทรายก็จะออกหวานแหลมๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นคิวของน้ำมะนาวอาร์มไม่ถนัดด้านนี้มีถนัดกว่าบีบน้ำมะนาวลงไปซึ่งรสชาติของตัวน้ำยำนะครับก็ให้ออก3รสนะครับที่เท่าๆกันอย่าให้แบบเปรี้ยวโดดหรือว่าตัวเค็มโดดนะครับซึ่งในไก่เราก็ปรุงซอสไปแล้วนะฮะกับตัวเกลือเนาะ2อย่างซึ่งซอสที่เราใส่ไปก็จะเอาสีนะครับเกลือก็จะเอารสชาติเค็มนั่นเองน้ำปลาก็
อย่าใส่เยอะมากนะครับวันนี้เพิ่มความอร่อยนะครับด้วยน้ำพริกเผาเนาะสำหรับน้ำพริกเผานี่ก็ให้เลือกที่แบบมีน้ำมันพริกเผาด้วยก็จะยิ่งดีนะครับทำให้สีเนี่ยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นใช้ช้อนกดน้ำพริกเผาให้กระจายก่อนเหมือนน้ำต้มยำเลยคุณผู้ชมโอเคถ้าใครชื่นชอบรสเผ็ดนะครับก็เพิ่มพริกป่นแต่ก็อย่าเพิ่งใส่เยอะนะฮะค่อยๆใส่บางทีพริกป่นเผ็ดเกินก็จะทำให้รสชาติยำของเราเนี่ยจัดจ้านเกินนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามขอลองชิมหน่อยโอเคได้เรื่องเลยตัวน้ำพริกเผาเนี่ยก็จะทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับจะไม่ได้แบบโดดเกินไปขออีกคนนิดนึงอามว่าต้องอีกนิดนึงโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวหอมใหญ่ลงไปเลยนะครับหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศสักครึ่งนึงก่อนเข้ากับน้ำยำจากนั้นก็เป็นคิวของตัวไก่เลยนะครับใส่ลงไปเลยตัวน้ำมันก็ไม่ต้องออกไปแล้วเราก็ใช้ช้อนนะครับ2คำในการเคล้านะครับแบบนี้ถ้าเราใช้ช้อนคันเดียวเนี่ยบางทีเราอาจจะไปกดตัวชิ้นไก่มันจะเละนะฮะเราใช้วิธีการเคล้าแบบนี้ครับโอ้ยน้ำลายสอมากตอนนี้โอเคน้ำยำก็จะออกมาเป็นคลุกคลิกแบบนี้นะครับสุดท้ายเราก็โรยด้วยผักชีใส่ลงไปเด็ดใบนะครับใบใหญ่ก็เด็ดเล็กๆหน่อยโอเคอ้าวเราเหลืออันนี้อีกนิดนึงใส่ให้หมดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอามจะไปจัดเสิร์ฟจากนั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยนะฮะกับยำไก่ย่างนั่นเองครับทำง่ายได้ที่บ้านเลยนะครับเพื่อนคนไหนนะครับที่ชอบรสชาติจัดจ้านนะครับก็สามารถใส่พริกป่นเนี่ยเพิ่มเติมได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับที่อามเอามาฝากกันในวันนี้ท่านเพื่อนนะครับสนใจอยากจะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารหรือเมนูอื่นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ foodtravel.tv วันนี้อามขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ